มาดูเรื่องการดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะโรงพยาบาลกลางค่ะนำร่องเปิดแพทย์ทางเลือกรักษาด้วยแพทย์แผนไทยครบวงจรแห่งแรกในกรุงเทพมหานครหน่วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการรักษาวินิจฉัยโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยหัตถกรรมสมุนไพรการประคบอบสมุนไพรการดูแลมารดาหลังคลอดบุตรและการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติถือเป็นโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งแรกที่เปิดแพทย์ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรที่นอกเหนือจากการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันโดยหน่วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลกลางเปิดให้บริการมาตั้งแต่ต้นปี2558มียอดผู้เข้ารับการรักษาแล้วกว่า 2,000 คนส่วนมากจะเป็นอาการเกี่ยวกับโรคกระดูกแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนายแพทย์กวีวีระเศรษฐกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เขต13กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าแพทย์ทางเลือกถือเป็นการรักษาอีกทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้ารักษาผ่านบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองโดยหากประชาชนสนใจเข้ารับการรักษาแพทย์ทางเลือกนะคะก็สามารถมาพบแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลกลางในเวลาราชการค่ะ